Game of Teens นะครับตอนนี้เราก็มาเข้าสู่บทลงโทษนะในการแจกไก่ครับผมพี่เต๋อนี่มาคุมลูกทีมของคุณนะผมมาคุมลูกทีมแล้วก็มาดูพวกคุณว่าทำธุรกิจหรือว่าถูกลงโทษแล้วก็ทำโทษเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าโอเคได้รับการลงโทษที่ถูกต้องหรือเปล่ามึนไปหมดเลยตอนนี้ได้รับการลงโทษที่ถูกต้องหรือเปล่าได้รับโอเคพอแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าเขื่อนแก่งกระจานแล้วเราก็พร้อมที่จะแจกไก่ให้กับค่ะไปรับไก่มาค่ะหวยซึ่งเราในฐานะของทีมผู้ชนะมีสิทธิ์ที่จะชี้ว่าทีมแพ้เนี่ยควรจะต้องนำไก่ไปให้ใครบ้างได้แล้วบริเวณนี้เงียบเหงาเล็กน้อยนะเราต้องแตะใครอ่ะนั่นดิพี่เต๋อนำหน่อยพี่นั่งอยู่ไหนผมว่าเดี๋ยวข้ามฝั่งไปตรงนู้นเนี่ยเหมือนมีคนอยู่น่าจะดูหิวด้วยบทลงโทษทีมผู้แพ้ต้องทำการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบโดยการเอาไก่ย่างไปแจกแต่ตอนแจกเนี่ยต้องเต้นไก่ย่างด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไก่ย่างมาแจกพี่อย่างเดียวนะครับครับเป็นไก่ย่างบวกมหรสพใช่ไหมจ๊ะใช่จะเป็นปลาหี่เล็กๆจากเราใช่จะมาในบทเพลงของไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างผัดไก่ย่างผัดสามสี่ไปไก่ย่างถูกเผาก็ออกไก่น้องจะต้องแจกไก่พร้อมกับสร้างเสียงหัวเราะและมหรสพให้กับคุณพี่ตำรวจตามระเบียบพักตามระเบียบไก่3 4ไก่ย่างถูกครับไก่ย่างถูกครับมันจะถูกเดี๋ยวๆๆมีคนมาแจ้งความว้าตายแล้วต้องบอกแบบนี้ได้ฝั่งนี้ต้องรู้แต่ว่าถ้าจะต้องแรงแต่ว่าเสียงจะเบาลงเราไม่คล้องตามระเบียบไก่สนุกดีก็แจกหมดเหลือแค่2ชิ้นใช่จ้ะผมเราได้ข่าวมาว่าพี่ปิงปองอ่ะทำส้มตำเป็นคือพี่ปิงปองเนี่ยแล้วหนึ่งครับตามครับตามท่าดูท่าชนีดูท่าชนีตามคึก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 อุ้ยเอาเผ็ดมันจะเลิกกี่พี่กี่เม็ดเหลือท่าไม่ดีเลยท่าไม่ดีค่ะแล้วท่าก็เลยเทยตามก็จะมีแบบคึก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 หนังครัวน้ำปลาร้าติดมือหมดแล้วเนี่ยโยนไปทางเธอดีไหมล่ะก่อนไม่ดูจะลูกเราไม่ดีแล้วก่อนจะตามถามหน่อยว่าพี่ปิงปองกับพี่เต๋อนี่มีทำอะไรกันอยู่บ้างพี่งานของพวกเรามันสนุกเคิร์นเคงอลเวงมากอย่างทุกคนได้ดูกันไงไดอารี่โตตี้อย่าให้หนูเมาต้องเมาไม่เมาตบขอเข้มๆนะครับหนูเป็นลูกกันเอาหูเลยท่าไหนอะไรยังไงแทบท็อปส่งข้อความอะไรมาวันนั้นไดอารี่ตุ๊ดซี่เดอะซีรีส์ซีซั่น2อ๋อเป็นงานเหรอแซ่บแซ่บลิ้นกระดกเลยน้องลิ้นกระดกเลยอ่ะฮะแล้วที่ไม่ขั้นเงียบไปไม่ขั้นมีคำเกินน้ำลายฟังแล้วมันน้ำลายสองน้ำลายสองเรื่องนี้มันเป็นการจูบผู้ชายแบบจริงจังครั้งแรกในชีวิตแล้วก็คาดว่าจะมีครั้งต่อไปน่าจะ
จะมีเรื่อยๆไหนเราโชว์คุณโชว์โชว์สิโยนของข้าไปแล้วไม่สู้เลยเดี๋ยวคุณเอ็นเข้าด้วยทำไมคุณเอ็นเข้าฉันจะผลักหัวกันออกเลยไม่แต่คุณเถอะเราเห็นพี่ต้องเปลี่ยนบทบาทพี่บทบาทแล้วจะนี่หมายถึงว่าเราได้รับบทที่มีความแมนได้ลองที่จะมีความแบบเป็นสายลูกเป็นสายแบบเป็นสายอะไรแต่ว่าถือว่าพี่ปิงปองเนี่ยทำได้ดีมากเพราะว่าปกติเนี่ยเราเห็นกัน3ตุ๊ดใช่ไหมจากพี่เต๋อพี่เพชรที่แบบว่าเขาเป็นผู้ชายจริงแล้วเขาว่าแบบซีซั่นแรกเขาทำเป็นกระเทยที่ดีมากเลยแต่ว่าพี่ปิงปองเนี่ยเขาเป็นอยู่แล้วไงแล้วพอมาซีซั่นนี้เนี่ยเจผมหลบทางให้การแสดงทำการแสดงในแสดงเป็นยังไงคุณจะรู้เหรอว่าฉันซุกลูก2เมีย4ความจริงมันแม่แต่พูดแกล้งทำเป็นกระเทยว่าไปคือแบบอยากหลอกไตอ่างเลยหลอกไตอ่างยังเลยว่าตายแล้วสนุกสนานอย่างที่เห็นนั่นแหละก็ลองดูคนนี้เขายังทำได้เลยลองดูว่าทำได้ไหมก็แฮปปี้ไม่แต่เลยต้องถามคุณผู้ชมเรามากว่าอยากกินส้มตำเผ็ดหรือว่าแซ่บแต่แบบแมนๆเข้มตำเข้มคุณตำคุณตัวนั้นเลยเข้มตำเดี๋ยวเป็นเสียงที่คุณผู้ชมจะมาจากกล้องนี้นะพี่ครับตำให้ตำปูถุงดิน้องก็ตำแรงป่ะถ้าตำเข้มเลยพี่ผมว่าให้พี่พูดอะไรวะพี่งงจิตอยู่พี่อยู่กับทัวร์จีนเห็นไหมแมนไม่ได้ยากแมนไม่ได้ยากแต่ว่าทำไม่ได้อย่าไปทำเลยดูเป็นแมนที่น่ากลัวพี่ต๋อช่วยด้วยไม่กินตำแล้วพี่กลับบ้านมาตำแล้วตำดีกว่าพี่เต๋อเราพูดซีรีส์ของเราไประหว่างนี้ก็จะมีความพีคเจเอาพริกมาให้หน่อยมันต้องตำพริกแป๊บนึงแต่ว่ากลัวกระเด็นก็เอาถั่วหั่นใส่ไปเลยเพราะถั่วมันแหลกได้เล็กน้อยปกติเขาใส่มะเขือกี่ลูกใส่มะเขือกันแล้วแต่มีถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ไปอันลุยอย่างนี้นิดนึงใช่มันได้ไปคุณนายเจเจตำแล้วมันเละไงสามที่จริงลูกหนึ่งหั่นสามไม่ได้หมูปกติผมเป็นคนไม่กินปลาร้าพวกรู้สึกว่ามันไม่อร่อยใช่ไหมเจยังไม่เคยทำเทสติ้งใช่เปล่าจริงๆแล้วในกาแฟไวน์น้ำมันมะกอกที่เป็นของดีของยุโรปมันจะต้องมีการเทสติ้งเพื่อเอาอากาศออกซิเจนเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยากับคอแล้วอันนี้ก็ปลาร้ามันต้องเทสติ้งด้วยมีวิธีไงครับพี่เต๋อสิ่งที่เราต้องทำก็คือยังไงปลาร้าใช่ไหมครับปากเหมือนกินไวน์แล้วก็โอ้เยอะมากให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำเหล่านั้นจริงอ่ะเดี๋ยวให้น้องเบลลองถ้าเป็นกาแฟเขาเรียกว่าคัพเทสติ้งใช่มันเยอะไปอ่ะอย่างนี้อย่างนี้พี่ทำให้ดูหน่อยพี่เต๋อชิมให้ดูทีนึงดิอยากรู้ว่ามันทำยังไงอะไรนะพี่เต๋อต้องลองหน่อยพี่เคยเทสใช่ป่ะพี่เต๋อทำให้เด็กทำให้เด็กมันดูพี่เต๋อครึ่งนึงครึ่งนึงก็ได้ป้อนพี่ก็ได้ไม่เข้าใจว่ากินแล้วเอาออกซิเจนเข้าไปพี่ต้องแต่อย่าลืมที่สำคัญกลัวก็ได้เห็นภาพกูกลัวกันนะต้องแบบกลัวมันต้องมีการคาวไว้5วิมาหรืออะไรตาลินไม่ค่ะพี่เต๋อแล้วเข้าไปดูเฉยได้เห็นว่าเฮ้ยมันเปรี้ยวเหรอลามันเปรี้ยวเหรออย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาปลาร้าเข้าไปเป็นไง delicious ไก่ย่างอ่ะนี่ก็เปลี่ยนวงไปเรื่อยอย่างงี้เหรออือโอ้ไม่เคยเลยว่า
ถ่ายอย่างนี้ทั้งวันก็ไม่ได้มุมที่ต้องการอ่ะแล้วคุณต้องการแบบไหนครับอยากได้ฮิปๆใช่ไหมอ่ะไหนลองจัดดูแผ่นกล้องมาทางนี้ตรงนี้เลยเหรอเนี่ยไก่ย่างฮิปสเตอร์ไก่ย่างสเตอร์เดี๋ยวสองอันได้ไหมอันนึงปิดตาไว้ปิดเข้าไปอีกเออแนวตั้งได้ป่ะคุณได้ได้ตั้งทั้งนอนมาหนึ่งสองสามไหนดูดิเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าไก่ฮิปของจริงรูปดีอ่ะส่งมาให้แน่ดิ10บาทเฮ้ย10บาทเออเดี๋ยวให้โปะเลยเฮ้ยโอเคแล้วเนี่ยแฮปปี้ใช่ป่ะแฮปปี้โอเคงั้นผมลบนะเฮ้ยเก็บไว้หน่อยก็ได้ไงเกมที่2แล้วซึ่งจะเป็นเกมปิด EP นี้ของเราใช่ชื่อเกมว่าล้างหน้าไก่ทำไมต้องล้างหน้าไก่ล้างหน้าไก่นี่คือไปลงน้ำจะช่วยล้างไหมเกม of teens 2ล้างหน้าไก่กติกาก็คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องแปลงกายเป็นไก่และขึ้นไปเล่นซูโม่บนสมรภูมิกลางน้ำทีมไหนส่งผู้เล่นตรงข้ามลงไปล้างหน้าไก่ได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปนี่คืออุปกรณ์สวมหัวไก่ของเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่ผิดโอ้ไม่แบวเลยอุ้ยใจหายเลยแต่ว่าเรามีกติกานะคุณยังไงครับคือเรามี4คนใช่ไหมใช่ครับแบ่งกันเขาต้องแบ่งกันนะคะว่าใครจะเป็นอันดับ1 2 3 4แต่ว่าเราจะไม่บอกไม่ให้ทีมข้ามรู้ต้องวางเกมวางทีมเกมเหมือนเกมต่อตู้ให้เราเลือกคนคนกันเองทีมคุณเนี่ยต้องมีคนเล่นดับเบิ้ลเพราะว่าคุณเนี่ยเล่นไม่ได้เพราะคุณไปเล่นเซตดวงไม่ใช่เนาะนี่คนดูทางบ้านต้องทวิตกันยับเลยว่าพี่กันเป็นหรอพี่กันเป็นหรอพี่กันเป็นครับพี่กันเป็นลิซเหินอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เล่นกันไม่ได้คิดถึงตอนออนเลยนักแท็กแน่นอนไม่ต้องห่วงครับการเล่นไม่ได้เดี๋ยวทางนี้วางแผนซ่อนแผนให้อีกทีผมว่าอันนี้ผมเล่นไม่ได้อาจจะเป็นประโยชน์กับทีมก็ได้พี่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วดีแล้วขอให้ได้พักนะครับดูเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมไม่ใช่แต่ที่ไม่ธรรมชาติคือเป้าอีนี่คือว่าโชว์ไก่โชว์อะไรน้องโอ้ my god เฮ้ยแล้วผมหันไปเห็นเต็มๆเลยเมื่อกี้ลองดูโอเคโอเคโอเคกติกาก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะครับคือแล้วคือเล่นไงซูโม่น้ำเนี่ยแต่ว่าคือเราเนี่ยต้องเอามือไขว้หลังฮะแล้วก็นี่เราจะนั่งยองๆอย่างงี้อ๋อคือห้ามใช้มือดันกันใช่แล้วอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบเอาตัวชนกันคือแท็กกันเนี่ยอ่ะผมแล้วทีมนั้นคือมีพี่ปิงปองแต่ผมบอกว่าเมื่อกี้แล้วคือใครล่วงน้ำก่อนแพ้ใช่มั้ยใช่โอเคโอเคพร้อมแล้วเราไปจับทีมกันก่อนดีกว่ามั้ยโอเคห้ามใช้มือจริงเหรอห้ามใช้มือจับทีมือห้ามหลุดฆ่ากันพี่กันฆ่ากันเอาพี่กันเดี๋ยวไปอยู่ในวิทยุที่สามเอาแล้ว